สวัสดีครับนักศึกษาครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับในวิชา AI Deep Learning นะครับโมดูลที่เราจะคุยกันต่อไปก็คือเป็นโมดูลที่4นะครับซึ่งเกี่ยวพันกับนะครับการโมเดลข้อมูลที่เป็น sequence นะครับทั้งนี้นะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีข้อมูลที่เป็นลักษณะ sequence เนี่ยนะครับข้อมูลของเรานั้นนะครับจะมีนะครับแกนเวลามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับหนึ่งในนะครับแอปพลิเคชันของ sequence modeling ที่สำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือนะครับการเอามาโมเดลนะครับภาษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาษาของมนุษย์นะครับทั้งนี้นะครับ language modeling เนี่ยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกใช้ค่อนข้างเยอะมากนะครับใน sequence modeling และหลักๆเลยนะครับในการที่จะการทำโมเดลของภาษาของมนุษย์นั้นก็จะใช้ RNN เป็นหลักนะครับสมมุตินะครับว่านะครับไอตัวเราจะใช้นะครับ language modeling เนี่ยของเราเนี่ยนะครับในการทำให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถที่จะเข้าใจคำพูดของมนุษย์นะครับอาทิเช่นนะครับเราต้องการที่จะสร้างระบบ speed recognition นะครับสมมุติว่านะครับคอมพิวเตอร์นั้นนะครับจะต้องแยกนะครับระหว่างคำว่าThe apple and pear salad กับ the apple and pear salad นะครับเราจะเห็นได้ว่าในภาษาอังกฤษนั้นคำว่า pear ซึ่งแปลว่าคู่นะครับกับคำว่า pear ซึ่งแปลว่านะครับลูกพลับเนี่ยมันจะออกเสียงนะครับค่อนข้างที่จะเหมือนกันมากคำถามคือนะครับไอตัว speed recognition นะครับจะสามารถตัดสินใจได้ยังไงว่า pear ที่เราได้ยินนั้นเป็น pear ที่เป็นแปลว่าคู่หรือ pear ที่นะครับแปลว่านะครับเป็นลูกพลับโดยปกติแล้วนะครับในตัวมนุษย์เองนั้นมนุษย์ก็จะดูนะครับความหมายหรือสิ่งที่เราเรียกว่าคอนเท็กซ์ของประโยคนะครับเนื่องมาจากว่าประโยคนั้นนะครับมีคำว่าแอปเปิลแล้วก็มีคำว่าสลัดนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นค่อนข้างสูงนะครับที่คำว่าแพร์นี้นะครับจะแปลว่านะครับลูกพลับนะครับเป็นสลัดของแอปเปิลกับลูกพลับแทนที่จะเป็นสลัดของแอปเปิลกับคู่ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยในกรณีก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องการนะครับที่จะสร้างนะครับระบบนะครับระบบ speed recognition นะครับที่เรียนรู้ภาษามนุษย์นะครับแล้วสามารถที่จะนะครับทำนายนะครับความน่าจะเป็นของประโยคนะครับว่านะครับuser นะครับหรือ customer นั้นนะครับพยายามที่กำลังที่จะพูดนะครับประโยคนี้ด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในนะครับตัวอย่างของเรานะครับปรากฏว่านะครับตัว speed recognition นะครับอาจจะมีความน่าจะเป็นเท่ากับนะครับไอตัว apple แล้วก็ pear ซึ่งแปลว่าลูกพลับนั้นนะครับอาจจะมีความน่าจะเป็น6คูณ10ยกกำลังลบ10นะครับอันนี้คือทั้งประโยคนะครับความน่าจะเป็นของทั้งประโยคที่จะเกิดขึ้นคือเท่านี้นะครับการทำนายขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับอีกนะครับประโยคซึ่งมีคำว่าแพร์นะครับซึ่งเป็นคำว่าซึ่งแปลว่าคู่นั้นมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดคือ4คูณ10ยกกำลังลบ13เราจะเห็นได้ว่านะครับเราก็จะตัดระบบ speed recognition นะครับก็จะตัดสินใจนะครับว่านะครับไอตัว apple and pear ซึ่งแปลว่าลูกพลับเนี่ยน่าจะเป็นประโยคซึ่งนะครับคนเป็นคนพูดนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับแบบที่บอกนะครับบนพื้นฐานของความน่าจะเป็นนะครับบนพื้นฐานของความน่าจะเป็นนะครับตัว speed recognition เนี่ยสามารถที่จะทำนายได้ว่านะครับคำพูดหรือประโยคของมนุษย์นั้นนะครับคือคำพูดตัวใดนะครับโดยการดูความน่าจะเป็นของ sentence เสร็จแล้วเนี่ยคำถามคือเราจะสร้างระบบนะครับที่ทำนายนะครับประโยครวมถึงนะครับ output ความน่าจะเป็นออกมาได้ยังไงนะครับซึ่งเราก็จะมาดูกันไอ้ตัวนี้ก็คือprocess ของไอตัวที่เราเรียกว่า language modeling หรือการที่พยายามที่จะเรียนรู้ภาษานะครับว่าภาษานั้นนะครับคำที่ต่อมามันน่าจะเป็นคำไหนนะครับทั้งนี้นะครับการใช้ language modeling นั้นเนื่องมาจากว่าภาษาเนี่ยนะครับเวลาเราพูดหรือเวลาเราเขียนเนี่ยนะครับมันจะเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะ sequence นะครับก็คือนะครับมีข้อมูลที่ต่อกันในแกนเวลานะครับจากนั้นเนี่ยแบบที่บอกนะครับเราก็จะใช้ RNN นะครับมาในการที่จะช่วยเราในการจัดการข้อมูลประเภท sequence นะครับ
ดยปกติแล้วนะครับเทรนนิ่งเซตของภาษานั้นนะครับเราจะได้มาจากถ้าเกิดเป็นกรณีของ text นะครับเราก็จะได้มาจากนะครับข้อมูลของ text ขนาดใหญ่นะครับไอ้คำว่า corpus ตัวนี้ก็หมายความว่าเป็นฐาน database นะครับไอ้ corpus ตัวนี้นะครับมีรากศัพท์มาจากคำว่า corpse ซึ่งแปลว่า body นะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าศพเนี่ย corpse เนี่ยก็มาจากรากศัพท์เดียวกันก็คือ corpus นะครับทั้งนี้ไอ้ตัว corpus หรือ database ของ text ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นนะครับเอาไว้เพื่อสร้างนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับโมเดลภาษานั้นนะครับก็อาจจะออกมาจากนะครับตัวหลักๆของ database ที่ใหญ่ก็คือตัวอินเทอร์เน็ตเราสามารถที่จะไป extract ไอ้พวกนะครับภาษาไม่ว่าจะเป็นจากแชทไม่ว่าจะเป็นจากอะไรก็แล้วแต่นะครับในอินเทอร์เน็ตได้อย่างมหาศาลนะครับในขณะเดียวกันก็อาจจะมาจาก data set ซึ่งมีการจัดสรรให้อยู่แล้วนะครับสเต็ปแรกนะครับถ้าเกิดสมมติเรามี data set ของเราเข้ามาเรียบร้อยนะครับสิ่งแรกก็คือนะครับเราจะทำการ tokenize คำนะครับ tokenize คำนี้ก็คือความหมายก็คือว่านะครับเราจะ label คำนะครับว่าเป็นคำที่เท่าไหร่ในประโยคนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคำสมมุติถ้าเกิดเราพิจารณาประโยคที่บอกว่า cats average 15 hours of sleep a day แล้วหลังจากนั้นปิดประโยคนะครับความหมายคือแมวนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับจะนอน15ชั่วโมงต่อวันนะครับฉะนั้นเนี่ยคำว่า tokenize เนี่ยสิ่งที่เราจะพยายามทำก็คือนะครับเราจะนะครับ assign นะครับลำดับคำนะครับยกตัวอย่างเช่นในประโยคนะครับยกตัวอย่างเช่นในประโยคนี้ cats เนี่ยเราก็จะให้เป็นคำที่1ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะให้เป็นตัวแปรเป็น x แล้วจากนั้นเป็นคำที่1นะครับนักศึกษาจะสังเกตให้เห็นว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าข้อมูลของเราเป็น sequence นะครับจากนั้นนะครับคำลำดับที่2ใน sequence ของเราก็คือ average นะครับ average ตัวนี้ก็เราก็จะให้เป็นคำที่2นะครับ15นะครับเราจะให้เป็นคำที่3นะครับ hours เราจะให้เป็นคำที่4ไปเรื่อยๆนะครับจนผลสุดท้ายนะครับสิ้นสุดของประโยคเราจะให้มันคำเราจะให้คำว่า end of sentence ซึ่งเราให้เป็นคำที่9นะครับคำที่9ในประโยคฉะนั้นเนี่ยนะครับสรุปอีกทีก็คือ tokenize นั้นก็คือการให้นะครับตัวเลขกับคำว่าเป็นคำที่เท่าไหร่ในประโยคนะครับจากนั้นนะครับถ้าคำใดก็แล้วแต่ที่ไม่ได้อยู่ใน dictionary นะครับซึ่งเราจะมีข้อมูลอยู่นั้นเราก็จะให้มัน process ออกมาว่าเป็นคำซึ่ง unknown นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคำอาจจะเป็นคำแปลกๆคำแสลงหรือคำอะไรก็แล้วแต่ที่มีที่หรือเป็นคำที่ถูกคิดขึ้นมาใหม่แล้วยังไม่ได้มีใน dictionary นะครับเราก็จะให้มันเป็น unknown ฉะนั้นเนี่ยนะครับใน dictionary ของเราถ้าเกิดสมมติในกรณีของเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะมีคำมันก็เริ่มตั้งแต่คำว่า A นะครับ Aaron เรียงตามอักษรภาษาอังกฤษมานะครับลงมาเรื่อยๆ cat มา zulu มานะครับสมมติว่าถ้าเกิดใน dictionary ของเราทั้งหมดนั้นนะครับมีทั้งหมด 10,000 คำนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็เพิ่มไปอีก2คำก็เป็น 12,000 คำนะครับนั่นก็คือคำว่า unknown ซึ่งเราไม่รู้กับคำซึ่งบอกว่าเราจะปิดประโยคก็คือ end of sentence นะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เรามีนะครับประโยคนะครับเรามีประโยคซึ่งจะเอาไว้สำหรับให้ตัว RNN ของเรานั้นนะครับได้รับการเรียนรู้นะครับได้รับการเรียนรู้ว่านะครับประโยคของเรานะครับมันจะนะครับพูดว่าอะไรนะครับความน่าจะเป็นของประโยคต่างๆนะครับที่เอาใส่เข้าไปนั้นนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะทำการสร้าง RNN ขึ้นมานะครับ RNN ที่อาจารย์ชงให้เห็นนี้นะครับจะเป็น RNN แบบคลี่นะครับแบบคลี่คือพูดง่ายๆคือเพื่อใหเราสามารถที่จะทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเราจะไม่เขียน inn แบบตัวเดียวแบบที่เราเรียนกันไปนะครับ inn แบบตัวเดียวก็หมายความว่านะครับอาจารย์จะไม่เขียน inn แบบตัวนี้นะครับแล้วมี input จากนั้นนะครับก็จะ feedback นะครับตัว output เข้ามานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมี input ที่ feed เข้าไปเป็นแกนเวลาแต่อาจารย์จะคลี่ตัวนี้ออกนะครับอาจารย์จะคลี่ตัวนี้ออกมาเป็นแกนเวลาฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นรูปดังที่นักศึกษาเห็นนะครับก็คือจะคลี่ออกมาเป็นแกนเวลานะครับทั้งนี้นะครับไอตัวที่เราจะฟีดไปเป็น inn ตัวแรกนะครับตามคอนเวนชั่นจริงๆที่เขาจะทำกันจริงๆแล้วนะครับเขาก็จะให้นะครับ
activation 0เนี่ยมีค่าเป็นเวกเตอร์เป็น0นะครับแล้วก็นะครับ x 1เนี่ยก็ให้มีค่าเป็น0นะครับเพื่อให้เดานะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือนะครับตัว a ตัว activation ที่เราได้จากนะครับคำที่1ซึ่งจริงๆแล้วเราให้มันเป็น0นะครับแล้วก็ activation 0เนี่ยให้เป็น0นั้นนะครับผลลัพธ์ที่ออกมานะครับมันจะออกมาเป็นความผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันจะไปผ่านตัว softmax ซึ่งเราเรียนไปแล้วใช่ไหมครับว่า softmax ตัวนี้นะครับมันจะให้ความน่าจะเป็นว่านะครับคำนะครับความน่าจะเป็นของแต่ละคำนั้นจะเป็นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นความน่าจะเป็นของ A มีค่าเท่าไหร่ความน่าจะเป็นของ Aaron มีค่าเท่าไหร่ความน่าจะเป็นของ Cat มีค่าเท่าไหร่นะครับไปจนถึงเรื่อยๆของความน่าจะเป็นของ EOS มีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ไอ้ตัว softmax ตัวนี้นะครับมันก็จะนะครับตัดสินใจว่าตัว output ตัวเนี้ยนะครับน่าจะเป็นเท่าไหร่โดยการดูความน่าจะเป็นสูงสุดถูกไหมฮะจากนั้นนะครับเราก็จะไอ้ตัวนี้มันก็จะออกมามันก็จะเดาว่านะครับมันก็จะเดาว่าคำแรกของประโยคคืออะไรนะครับคำแรกของประโยคคืออะไรนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเฉลยเราก็จะเอาคำแรกที่แท้จริงของเราซึ่งในกรณีนี้คือคำว่า cats นะครับไอ้ตัว in นั้นมันอาจจะนะครับ predict ผิดถูกก็ว่ากันไปนะครับแต่เอาเป็นว่าเราจะฟีดไอตัวที่นะครับฟีดไอตัวที่ถูกต้องเข้าไปนั่นก็คือคำว่า cats นะครับคำว่า cats เข้าไปนะครับซึ่ง cats ตัวนี้นะครับก็คือตัว y 1ที่แท้จริงนะครับแต่ตัวนี้คือ y hat ซึ่งนะครับถูกตัดสินใจมาจาก softmax จากที่เราฟีดเข้าไปตอนแรกเป็น0 0นะครับมันตัดสินใจ based on ความน่าจะเป็นนะครับว่ามันอาจจะตัดสินใจว่าเป็น a ก็ได้หรืออาจจะตัดสินใจว่าเป็น the ก็ได้นะครับคำแรกนะครับแต่เราจะเฉลยมันก็คือเราจะฟีดไอตัว cats เนี่ยตัวแรกเนี่ยเข้าไปอย่างเวลานะครับตัวที่2นะครับพอเราฟีดเข้าไปปุ๊บนะครับพร้อมกับนะครับ activation ที่มาจากนะครับเวลาตัวที่1นะครับคำที่1ที่มันเดานะครับเราจะได้ activation ตัวที่2นะครับจากนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะไปนะครับทำ softmax นะครับแต่ softmax ที่เราได้นะครับ softmax ที่เราได้นั้นนะครับมันจะวัดนะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นซึ่งนะครับคำต่างๆนะครับที่จะตามคำว่า cats นี่ออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับไอ้ softmax ของไอ้ตัวเลเยอร์ที่2นั้นมันก็จะทายว่าความน่าจะเป็นที่ A จะตามคำว่า cats มาเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอาจารย์ขอเขียนความน่าจะเป็นให้มันเป็นวงเป็นอันนี้เลยนะจะได้เร็วหน่อยนะครับ cats นะครับหรือความน่าจะเป็นที่นะครับ Aaron นะครับเมื่อนะครับคำว่า cats เนี่ยเข้ามาจะมีค่าเท่าไหร่นะครับไอตัวนี้ความหมายคือความน่าจะเป็นที่คำที่จะต่อจาก cats นี่เป็นเท่าไหร่ไปเรื่อยๆถึงความน่าจะเป็นที่นะครับ Zulu นะครับจะต่อกับคำว่า cats มีค่าเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับตัว softmax มันก็จะให้ความน่าจะเป็นลักษณะนี้ออกมานะครับดังจุดนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับซึ่งผลสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็จะมานะครับทำการ predict นะครับทำการ predict ดูว่านะครับคำที่มันน่าจะออกมานั้นเป็นอะไรนะครับบนพื้นฐานของตัว softmax นะครับ softmax นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไปฟีดนะครับเราก็จะเฉลยเราก็จะฟีดคำที่2ของเราเข้าไปนะครับซึ่งคำที่2นี้เราก็จะเฉลยมาโอเคต่อไปคำต่อไปก็คือ average นะครับคำว่า average นะคราวนี้ไอตัว softmax ซึ่งเราฟีดคำ average ไปนะครับแต่นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราต้องการที่จะรู้ว่าเราต้องการที่จะ predict ว่าคำที่3เนี่ยจะเป็นอะไรนะครับเมื่อเราทราบว่านะครับคำที่อยู่ที่คำก่อน sequence นั้นคือ cats กับ average เราต้องการรู้ว่า15เป็นอะไรเราก็ feed average เข้าไปนะครับไอตัว softmax ตัวนี้นะครับตัว softmax ตัวนี้มันก็จะ list มาครับตัว n มันก็จะ list มามันก็จะถามว่านะครับมันก็จะนะครับคำนวณหานะครับว่าความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นนะครับที่ a เมื่อนะครับ2คำเข้ามาแล้ว catsกับ average เข้ามานะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับ
จากนั้นก็ความน่าจะเป็นที่ Aaron นะครับเมื่อนะครับ Cats นะครับ Average เข้ามามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับไปเรื่อยๆถึงความน่าจะเป็นซึ่ง Zulu นะครับเมื่อ Cats นะครับ Average มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือจะบอกความน่าจะมันก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์ของตัว Softmax นะครับจากนั้นนะครับตัว Softmax ตัวนี้นะครับก็อาจจะนะครับเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลไว้อันนี้คือ Softmax ของนะครับไทม์ที่เลเยอร์เท่าไหร่ไทม์ที่เลเยอร์3ใช่ไหมครับอันนี้คือ Softmax ของเวลาที่3อ่ะเดี๋ยวอาจารย์เขียน Softmax ของเวลาที่2นะครับ Softmax ของเวลาที่2มันก็จะบอกว่าความน่าจะเป็นของ A เมื่อก่อนหน้านี้คือ Cats ถูกไหมฮะใช่ไหมฮะแล้วก็ความน่าจะเป็นของ Aaron นะครับ Aaron นะครับเมื่อคำว่าเป็น cats นะครับไปเรื่อยๆถึงความที่เป็นที่จะเป็น Zulu นะครับเมื่อก่อนหน้านี้คือ cats นะครับอันนี้คือความที่เป็นของตัว softmax นะครับตัว softmax นะครับเมื่อเวลาที่2ถ้าเกิด softmax ที่เวลาที่1นะครับ softmax ที่เวลาที่1นั้นก็คือมันไม่มีอะไรมาเลยมันก็คือความที่จะเป็นของที่จะเกิดคำแรกนะครับความที่จะเป็นของ Aaron นะครับความที่จะเป็นของนะครับอะไรไปเรื่อย cats นะครับไปเรื่อยๆถึงใน dictionary ของเรานะครับความที่เป็นที่เป็น Zulu นะครับอันนี้คือ softmax นะครับเวลาที่นะครับเวลาที่1ถูกไหมฮะซึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่มันไอสิ่งที่ออกมานะครับสิ่งที่ออกมาจากไอตัว inn ตัวนี้ตรงจุดนี้นะครับคือความน่าจะเป็นนะครับจากนั้นเนี่ยเราค่อยตัดสินใจ based on ความน่าจะเป็นเราอาจจะเลือกความน่าจะเป็นของคำนะครับที่สูงสุดก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับคำว่าไอตัวกรณีนี้ถ้าเกิดสมมติคำว่า the นะครับคำว่า the นะครับคำว่า the นะครับคำว่า pop ที่เป็นมีคำว่า the เนี่ยมีค่าสูงสุดใช่ไหมฮะมีค่าสูงสุดมันก็อาจจะทำนายคำว่า theนะครับแต่นะครับใน softmax ที่ t เท่ากับ2เนี่ยเราใส่ cat เข้าไปนะครับมันอาจจะไปเลือก pop average นะครับ pop average สูงสุดก็ได้ใช่ไหมฮะมันก็จะเลือกตัวนี้นะครับสูงสุดมันก็จะตัดสินใจว่านะครับคำต่อมาคำที่เข้ามาคือ average ถูกไหมฮะจากนั้นไอตัวนะครับไอตัวที่ t เท่ากับ3เนี่ยมันอาจจะไปเลือก pop ของนะครับคำว่า15เมื่อ cats นะครับ average นะครับมันอาจจะไปเลือกตัวนี้สูงสุดก็ได้ถูกฮะมันก็จะไปเลือก output ฉะนั้นเนี่ย output ตัวนี้นะครับไอ output y hat 2 y hat 3เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับนะครับมันจะไปความน่าจะเป็นใดจะสูงสุดนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเวลาตัดสินใจจะเลือกเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับมันจะดูทั้งประโยคเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เห็นนะครับว่ามันจะดูทั้งประโยคยังไงนะครับแต่พอเข้าใจใช่ไหมครับว่าผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่เราได้นะครับผลลัพธ์ที่เราได้จากนะครับแต่ละเวลาของนะครับ inn เนี่ยนะครับมันจะเป็นความน่าจะเป็นนะครับมันจะเป็นหน้าความที่จะเป็นของแต่ละคำที่จะเกิดขึ้นเมื่อนะครับเราทราบนะครับ input นะครับเมื่อเราทราบ input จากในอดีต input ที่ถูกต้องจากในอดีตนะครับแล้วนะครับในแต่ละเวลานั้นมันก็จะ predict ดูว่านะครับตัว output นะครับที่น่าจะเป็นนะครับเมื่อให้ผลลัพธ์sequence จากในอดีตนั้นเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับเราก็อาจจะอยากจะรู้ว่านะครับถ้าเกิดมันจะออกมาเป็นไอตัว y hat 2เนี่ยมันอาจจะมาออกมาเป็นคำว่า average เนี่ยเมื่อเราใส่คำว่า cat เข้าไปความน่าจะเป็นมันอาจจะเท่าไหร่มันจะสูงสุดไหมถ้าเกิดสูงสุดเนี่ย y 2ตัวนี้ก็จะเป็น average y 2นี้ไม่ใช่ความน่าจะเป็นนะครับแต่เป็นคำที่เราจะ predictนะครับ predict จากนะครับตัว inn ของเราเช่นเดียวกันนะครับ y hat 3นี้ก็อาจจะมาเป็น15ซึ่งนะครับเป็นค่าที่
predict นะครับเป็น predict จากRNN ของเราแต่ก่อนที่จะ predict นั้นเราจะได้ค่า softmax มาซึ่งมันก็คือความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นของแต่ละคำเมื่อนะครับเราทราบว่านะครับเมื่อเราทราบว่า output ของเราเนี่ยเมื่อเราทราบว่า input ในอดีตนะครับใน sequence ของเราเนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้คือตัวอย่างของ softmax นะครับแล้วก็นะครับการที่เราจะเลือกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราทราบว่านะครับเรามีข้อมูลของ softmax ทั้งหมดในแต่ละเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติเรานะครับถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถที่จะคำนวณนะครับเราต้องการที่จะรู้ว่านะครับคำนะครับที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันนะครับมีโอกาสมันน่าจะเป็นอะไรนะครับมันน่าจะมีความที่จะเป็นที่จะเกิดเท่าไหร่นะครับสมมตินะครับเราก็สามารถที่จะคำนวณได้จากความน่าจะเป็นของ softmax ตรงจุดนี้ทั้งนี้นะครับเราทราบว่านะครับความน่าจะเป็นของถ้าเกิดสมมตินะครับy 1 y 2 y 3อันนี้คือความน่าจะเป็นของ output ถูกไหมฮะความน่าจะเป็นของ output เราอยากจะรู้ว่าความน่าจะเป็นเราต้องการ predict ว่านะครับความน่าจะเป็นของy 1นะครับตามด้วยคำของคำ y 1ตามด้วยคำ y 2ตามด้วยคำ y 3สมมติว่าในประโยคนี้มีอยู่แค่3คำสมมติแบบ catThis is cat อะไรก็แล้วแต่นะครับมีอยู่แค่3คำเราต้องการดูว่าไอ้ประโยคนี้ความน่าจะเป็นของประโยคนี้เป็นเท่าไหร่สิ่งที่เราทำก็คือนะครับเราก็เอานะครับความน่าจะเป็นที่ได้จาก softmax ของเวลาที่1คูณกับความน่าจะเป็นของ softmax เวลาที่2คูณกับความน่าจะเป็นของ softmax เวลาที่3เอามาคูณกันเลยนะครับสมมติไอ้ตัวเนี้ยนะครับเป็น a b c นะครับเราก็เอา aมาคูณ b คูณ c ได้เลยนะครับเราก็จะได้ความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถที่จะหาความน่าจะเป็นนะครับของนะครับsequence นั้นๆได้นะครับโดยการเอาความน่าจะเป็นของ softmax มาถ้าเกิดสมมติเรามี4คำเราก็เอา softmax นะครับความน่าจะเป็นของเวลาที่1คูณกับเวลาที่2เวลาคูณกับเวลาที่3คูณกับเวลาที่4เราก็จะได้ความน่าจะเป็นของsequence หรือความน่าจะเป็นของประโยคตัวนั้นนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่หาถ้าเกิดสมมตินะครับประโยคของเราประกอบไปด้วยคำที่ยาวกว่านั้นนะครับเราต้องการหาความน่าจะเป็นของประโยคนั้นที่จะเกิดขึ้นนะครับเราก็เอานะครับผลลัพธ์ของ softmax เนี่ยมาคูณฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราก็สามารถที่จะคำนวณหานะครับความน่าจะเป็นของ sentence ความยาวใดๆได้นะครับเราสามารถที่จะ predict ได้ว่านะครับ sentence นั้นนะครับใน language model ของเรานั้นนะครับน่าจะเป็นคำอะไรน่าจะถูกต้องไหมนะครับเหมือนกับกรณีนี้ไงครับที่เราต้องการที่จะดูว่า the apple and pear salad ฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปดูนะครับความน่าจะเป็นของ the คูณกับความน่าจะเป็นของ apple เมื่อมีคำว่า the มาก่อนความน่าจะเป็นของ and เมื่อมีคำว่า the และ apple มาก่อนความน่าจะเป็นของ pair ซึ่งแปลว่าลูกพับเมื่อมีคำว่า and apple แล้วก็ the มาก่อนแล้วก็ความน่าจะเป็นของ salad เมื่อมีคำก่อนหน้ามาก่อนเอามาคูณกันคุณก็จะได้ความน่าจะเป็นตัวนี้ขณะเดียวกันเช่นเดียวกันเอามาคูณกันคุณก็ได้ความน่าจะเป็นตรงนี้แสดงว่านะครับเราไอตัว speed recognition มันก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยเนื้อจากผลของความน่าจะเป็นมันจริงๆแล้วเนี่ยไอสิ่งที่คำพูดออกมานี้มันน่าจะเป็นคำน่าจะเป็นประโยคนี้นะครับอันนี้คือการสร้างนะครับการสร้าง language model ฉะนั้นเนี่ยการสร้าง language model นั้นก็ based on ความน่าจะเป็นทั้งนี้นะครับการปรับเวทของ INN ของตัวนี้นะครับการปรับเวท INN ของตัวนี้ของตัว language model ตัวนี้นะครับก็เราก็จะใช้ตัว loss function ตัวนี้นะครับก็คือตัว cross entropy นะครับ cross entropy ก็คือเราก็อาจจะใช้นะครับเปรียบเทียบนะครับดูว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าก็คือสมมติถ้าเกิดสมมติเรามีนะครับตัว training นะครับตัว training ทั้งหมดนะครับi ประโยคยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเรามีทั้งหมด1ล้านประโยคถูกไหมฮะ
สมมติถ้าเกิดอาจารย์มีทั้งหมด1ล้านประโยคนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาอาจารย์ดูเนี่ยอาจารย์ก็มาเปรียบเทียบว่าโอเคนะครับคำที่1นะครับคำที่1นะครับคำที่1ของนะครับประโยคที่1ตรงกับที่ predict ไว้ไหมนะครับคำที่1ของประโยคที่2ตรงกับ predict ไว้ไหมคำที่1ของประโยคที่คำที่1ของประโยคที่3 predict ไว้ไหมคำที่1ของประโยคที่4 predict ไว้ไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะเอามารวมกันก็ summation ถูกไหมฮะ yit นะครับ log y hat y hat ตัวนี้ก็คือนะครับตัวที่ predict นะครับกับ yi ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ถ้าเกิดเอามาใส่ลักษณะนี้นะครับเป็น cost function ไอ้ตัวนี้ก็คือจะเป็นนะครับจะเป็นตัวที่เราจะ predict ว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับใช่หรือไม่ใช่นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราก็จะดูนะครับอาจจะใส่เป็นความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว loss ของเราก็จะดูว่าโอเคนะครับมันใช่ไหมนะครับไอ้ yi เนี่ยที่ predict มาเนี่ยเป็นความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ y hat นะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราทำเราก็จะเอา loss ตัวนี้นะครับมาบวกในแกนเวลาทั้งหมดนะครับเราเอา loss เนี่ยมาบวกในแกนเวลาทั้งหมดนะครับดูว่ามัน match หรือไม่ match นะครับถ้าเกิดมัน match นะครับถ้าเกิดมัน match เราก็ให้มันเป็น0ถ้าเกิดไม่ match เราก็อาจจะให้มันเป็น1นะครับ loss function ตัวนี้นะครับขึ้นอยู่ว่ามัน match หรือไม่ match นะครับถ้าเกิด match ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันถูกต้องนะครับถ้าเกิดมันถูกต้องมันเป็น1ทั้งคู่เป็น1ถ้าเกิดถูกต้องเป็น1ก็ loss function ก็เป็น0ถ้าเกิดไม่ถูกต้องนะครับก็ให้มันเป็นมีค่าเป็น -1 หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับว่ามันจริงๆคือค่า loss function ตัวนี้นะครับมันจะดูแค่ match กับไม่ match ตามทันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันทายถูก loss function ต้องเป็น0ถูกไหมฮะค่ะเดียวกันถ้าเกิดทายผิดสมมติจริงๆมันตัวที่เข้าไปคือ cat แต่มันไปทายผิดเป็น the อย่างเงี้ยนะครับคุณก็อาจจะให้มันเป็น -1ก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะให้มันเป็น -t ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิด -t เนี่ยมันก็จะเวลาไป implement จริงๆมันก็อาจจะเยอะแต่คุณก็อาจจะให้มันค่าเป็นลบค่าใดค่าหนึ่งพูดง่ายๆคือไอ้ loss function ตัวนี้นะครับมันจะดูว่า match หรือไม่ match จากนั้นนะครับไอ้ตัวนี้เราก็จะ sumเราก็จะบวกนะครับจะบวกนะครับตามกับไอตัวที่นะครับตามกับจำนวนประโยคที่เราเอามาเทรนนะครับถ้าเกิดสมมติเรามี1ล้านประโยคเพื่อเอามาเทรนนะครับเราก็จำเป็นจะต้องใส่เข้าไป1ล้านมันก็ต้องซัมโอเวอร์1ล้านถูกไหมฮะจากนั้นนะครับเราก็อาจจะทำการเฉลี่ยเสร็จปุ๊บนะครับอย่าลืม loss function ทั้งหมดนั้นนะครับเราจะต้องบวกในแกนเวลาด้วยนะครับความหมายก็คือนะครับคุณต้องบวกทั้งประโยคนะครับบวกทั้งประโยคนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้นี้คือคอนเซปต์ของ language modeling นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเอามาเสร็จปุ๊บคุณก็จะเทรนมันไปเรื่อยๆนะครับเทรนด้วยจำนวนนะครับหลายประโยคนะครับประโยคแรกใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็ทำการ backward นะครับปรับเวทครับใส่ประโยคที่2เข้าไปหรือไม่งั้นก็ใส่ประโยคไปใส่ประโยคแรกเข้าไป predict นะครับใส่ประโยค2เข้าไป predict ไปจนถึง1ล้านนะครับคำนวณหานะครับคำนวณหาไอตัว loss function feed กลับมาปรับ weight นะครับแล้วไอ้นั้นก็คือ1 epoch นะครับจากนั้นก็ใส่ไปอีก1ประโยคที่1ประโยคที่2ประโยคที่3ประโยคที่4ไปจนถึงประโยคที่ล้านพอใส่เข้าไปจนถึงประโยคที่ล้านเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่ออกมานะครับสิ่งที่ออกมาคุณก็ไปเม็ดไปวัดนะครับได้ loss function ออกมานะครับคุณก็ฟีดกลับมาแล้วก็ทำการปรับเวททำไปเรื่อยๆนะครับแต่ละครั้งนี่ก็เป็น epoch นะครับรันไปจนผลสุดท้ายเนี่ย inn ของคุณนั้นลู่นะครับลู่แล้วก็เรียนรู้ภาษาฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยนะครับเมื่อมันจะเรียนรู้ภาษานั้นคุณยิ่งคุณฟีดนะครับฟีดประโยคให้มันเรียนรู้นะครับมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งเรียนรู้นะครับปรับไปตามกับภาษาได้ดีมากขึ้นนะครับ
สามารถที่จะ predict ภาษาได้ดีมากขึ้นบนพื้นฐานของ softmax และความน่าจะเป็นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเทรนนิ่งนะครับหลังจากที่เราเทรนนิ่งตัวไอตัว INN เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนะครับทำการนะครับให้มัน generate นะครับ generate ไอตัว sequence ใหม่ออกมาได้นะครับเราเรียกมันว่า sampling novel sequence ความหมายก็คือว่านะครับเราอาจจะหลังจากที่ว่าเราเทรนแล้วเราได้ตัวนะครับตัวภาษาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเข้าใจนะครับภาษาบนบริบทนะครับบนบริบทของตัว training dataset ของเรานะครับรวมไปจนถึงนะครับไอตัว dictionary ของเรานะครับหลังจากเทรนมาเรียบร้อยนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราต้องการนะครับเราต้องการที่จะนะครับให้ไอตัว network ตัวเนี้ยนะครับ network ตัวเนี้ยมัน generate sequence ออกมาเหมือนเช่นถ้าเกิดเรา training มันด้วยสไตล์การเขียนของปิกัสโซสไตล์การเขียนของเชกสเปียร์สไตล์การเขียนของพนมเทียนสไตล์การเขียนของใครก็แล้วแต่นะครับสมมติเราเทรนนิ่งมันด้วยประโยคนะครับประโยคที่เขียนโดยเชกสเปียร์เขียนโดยพนมเทียนเขียนโดยแดนบราวน์เขียนโดยกิมยงนะครับใส่เข้าไปปุ๊บจากนั้นนะครับเราต้องการที่จะให้ตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยสร้างประโยคขึ้นมานะครับบนนะครับบนสไตล์การเขียนของกิมยงสไตล์การเขียนของพนมเทียนสไตล์การเขียนของเชกสเปียร์นะครับเราก็สามารถทำได้นะครับทำยังไงครับอันดับแรกเลยเหมือนเดิมครับเราก็ให้มันทำการแซมปลิ้งนะครับเราก็ใส่ศูนย์ไปเหมือนเดิมนะครับเราก็ใส่ศูนย์นะครับใส่นะครับใส่ไอตัวนะครับอินพุต x ตัวแรกเป็นศูนย์นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่นะครับa เป็นศูนย์เหมือนเดิมสิ่งที่เราได้เราจะได้ softmax ออกมาความน่าจะเป็นความน่าจะเป็น a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ความน่าจะเป็นของ aaron มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ความน่าจะเป็นของ cat มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ความน่าจะเป็นของ the มีค่าเท่าไหร่ไปเรื่อยๆจากนั้นเราจะสุ่มแต่ละคำมาเนี่ยนะครับบนพื้นฐานของความน่าจะเป็นนะครับเราจะสุ่มแต่ละคำมาบนพื้นฐานของความน่าจะเป็นนะครับสมมติมันสุ่มมามันก็จะแรนดอมมาถูกไหมฮะความน่าจะเป็นตัวไหนนะครับความน่าจะเป็นตัวไหนที่เยอะมันก็จะสุ่มมาบ่อยความที่เป็นตัวไหนที่มันน้อยนะครับมันก็จะสุ่มโอกาสที่จะสุ่มมามันก็ไม่เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยพอมันสุ่มมาสุ่มบนพื้นฐานของไอ้ distribution หรือความน่าจะเป็นของเวลาที่1เสร็จเรียบร้อยพอเราได้คำมานะครับเราก็จะฟีดคำตัวเนี้ยเข้าไปยังเวลาที่2นะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราได้คำของเวลาที่2เราฟีดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับพอสุดท้ายนะครับของเวลาที่2เนี้ยนะครับมันไอตัว softmax นะครับตัว softmax มันก็จะของเวลาที่2เนี่ยสมมตินะครับปรากฏว่ามันสุ่มได้คำว่า cat ออกมาสมมติมันสุ่มได้คำว่า cat ออกมาพอมันสุ่มได้คำว่า cat เนี่ยนะครับพอมันสุ่มได้คำว่า cat เนี่ยสิ่งที่มันทำก็คือว่านะครับมันก็จะไปณเวลานี้นะครับมันก็จะไปคำนวณ softmax นะครับมันก็จะไปคำนวณ softmax ซึ่งผลที่ได้ก็คือมันจะได้ความน่าจะเป็นของ A ของ Aaron ของ average ของ Zulu เนี่ยนะครับแตกต่างกันบนพื้นฐานของว่าตัวสุ่มตัวแรกของมันคือ cats ฉะนั้นเนี่ยเราก็สุ่มเลือกครับสุ่มเลือกไอตัวนะครับสุ่มเลือกไอตัวนี้บนพื้นฐานของความน่าจะเป็นนะครับไอตัวที่ความน่าจะเป็นสูงมันก็มีโอกาสที่จะถูกสุ่มมาบ่อยนะครับไอตัวที่มีความน่าจะเป็นต่ำมันก็จะถูกสุ่มมาด้วยนะครับความน่าจะเป็นน้อยนะครับโอกาสน้อยนะครับสมมติว่ามันสุ่มมาได้คำว่า average สมมตินะครับมันสุ่มมาด้วยคำว่า average นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะฟีดนะครับมันก็จะฟีดคำว่า average เนี่ยเข้าไปบนพื้นฐานของการสุ่มนะครับสุ่มจากไอตัวนะครับตัว softmax นะครับสุ่มจากบนพื้นฐานของตัว softmax จากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับไอตัวเลเยอร์ที่3เนี่ยนะครับมันก็จะเอาท์พุตตัว softmax ซึ่งก็คือความน่าจะเป็นบนพื้นฐานของคำไอตัวที่เราสุ่มมาก็คือคำแรกที่เราสุ่มได้ก็คือ cats
นะครับคำที่2ที่เราสุ่มได้คือ average นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ความน่าจะเป็นของ A Aaron นะครับไปเรื่อยๆ15 Zulu ความจะเป็นนี้ทั้งหมดนะครับพอเราได้ความที่เป็นนี้ทั้งหมดเราก็จะทำการสุ่มบนพื้นฐานของไอตัว distribution ของความน่าจะเป็นที่เราได้จากตัว softmax นะครับไอตัวที่จะมีโอกาสสูงก็จะมีความน่าจะเป็นสูงที่จะถูกคัดเลือกไอตัวที่มีความโอกาสต่ำมันก็ความน่าจะเป็นก็จะต่ำนะครับสมมตินะครับมันเลือกมาได้ไอตัว15เนี่ยมันถูกสุ่มออกมาได้นะครับมันก็จะฟีดไอคำว่าไอตัวคำว่า15เนี่ยเข้าไปนะครับมันจะฟีดคำว่า15เนี่ยเข้าไปอย่างไอตัวเนี่ยครับไอตัวเนี้ยมันก็จะฟีดคำว่า15เข้าไปซึ่งมันก็จะทำลูปเดิมผลสุดท้ายไอตัวนี้ก็จะไปคำนวณซอฟต์แม็กแล้วทำการสุ่มอีกไอตัวนี้เราเรียกมันว่าการแซมปลิ้งโนเวลเซควินโนเวลตัวนี้แปลว่าใหม่ซีเควนซ์ตัวนี้แปลว่าลำดับข้อมูลก็คือการให้ตัว INN ตัวนี้นะครับหลังจากการเรียนรู้ language model ไปแล้วเนี่ยนะครับทำการนะครับทำการ generate นะครับ generate หรือทำการสุ่มนะครับไอตัวที่มันเรียนรู้ไปออกมานะครับนี่ก็คือเหมือนกับเราอาจจะนะครับหลังจากที่เราอาจจะเทรนนะครับตัว neural network ของเราเนี่ยนะครับให้มันนะครับรู้จักนะครับโน้ตเพลงของนะครับโชแปงหรือโมซาร์ทใช่ไหมฮะทั้งนี้โน้ตเพลงเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับจากภาษาเขียนนะครับมันก็มีโน้ตแทนที่ว่าคุณจะใส่นะครับแทนที่ว่าคุณจะใส่เป็นคำไปคุณก็ใส่โน้ตไปโน้ตณเวลา1โน้ตณเวลาที่2โน้ตณเวลาที่3นะครับซึ่งมันก็จะเป็นสไตล์ของนะครับสไตล์ของนักดนตรีแต่ละคนในการเล่นนะครับตัว INN นะครับมันก็จะทำการเรียนรู้ใช้หลักการเดียวกับการเรียนรู้ประโยคเลยฮะเพราะว่าจริงๆประโยคนี้มันก็คือซีเควนซ์ของคำถูกไหมฮะในขณะที่ดนตรีนั้นมันคือซีเควนซ์ของตัวโน้ตใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเรียนรู้ตัวโน้ตเข้าไปเรียนรู้ตัวโน้ตเข้าไปว่าโอเคความน่าจะเป็นที่หลังจากตัวโน้ตนี้มาจะตามด้วยตัวโน้ตนี้ตัวโน้ตนี้มันจะเป็นเท่าไหร่นะครับผ่านการซอฟต์แม็กฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะเจเนเรตนะครับเจเนเรตตัวเพลงนะครับตามสไตล์ของนะครับนักดนตรีนั้นๆหลังจากเทรนนิ่งเราก็สามารถที่จะทำการสุ่มแล้วก็ให้มันเจเนเรตเพลงออกมาได้นี่คือวิธีการนะครับแบบที่คุณเคยได้ยินมาว่า AI สามารถที่จะนะครับเรียนรู้การเขียนนิยายได้ AI สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะนะครับสร้างเพลงได้นะครับAI สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะนะครับเขียน thesis หรือเขียนหนังสือได้อันนี้ก็คือมาจากตัวนี้ครับมาจากตัวนี้ก็คือเราเทรนมันก่อนนะครับด้วยข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาลจากนั้นเราก็จะให้มัน sampling ข้อมูลนะครับสร้าง novel sequence ออกมานะครับสร้าง novel sequence ออกมาโดยการนะครับดู softmax แบบที่อาจารย์อธิบายไปนะครับจากที่อาจารย์พูดไปนะครับคำถามก็คือว่าเอ๊ะอาจารย์ครับแล้วเวลามันสุ่มเนี่ยมันจะสุ่มรู้ได้ยังไงว่ามันจะหยุดตอนไหนเราก็จะให้มันหยุดเมื่อมันไปสุ่มเจอ end of sentence นะครับก็คือพูดง่ายๆคือมันจะสุ่มนะครับทำการสุ่มคำไปเรื่อยๆนะครับผ่านทาง softmax จนกว่าที่ตัว end of sequence ตัวนี้นะครับ end of sequence ตัวนี้มันจะนะครับออกมาในกรณีถ้าเกิดมันสุ่มได้อันโนนนะครับมันสุ่มได้อันโนนเราก็จะอิกนอร์มันเราจะให้มันสุ่มใหม่นะครับเราจะให้มันสุ่มใหม่นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับความน่าจะเป็นที่มันจะได้อันโนนนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดนะครับฟลุกสุ่มได้อันโนนเนี่ยเราก็จะอิกนอร์มันซะนะครับเราก็จะอิกนอร์มันซะนะครับจากที่อาจารย์พูดไปนะครับอันนั้นมันคือการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้โดยการใช้ word level นะครับใน language modeling เนี่ยนะครับมันยังสามารถที่จะมีนะครับการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่า character level นะครับ character level เนี่ยมันจะลงไปนะครับลงไปลึกนะครับรายละเอียดไปลงไปลึกมากกว่านะครับ word level นั่นก็คือว่ามันจะทำนายว่านะครับจาก character นี้นะครับ
มันจะไปดูมันจะไม่ได้ดูที่ word แล้วนะครับแต่มันจะไปดูที่ character แทนยกตัวอย่างเช่นนะครับ character ในภาษาอังกฤษก็จะมี a b c ไปเรื่อยๆถึง z ถูกไหมฮะแล้วอาจจะมี space มีอะไรไปเรื่อยๆ a b ไปเรื่อยๆถึง z นะครับถ้าเกิดเป็นเราใช้นะครับรหัส ASCII เป็นหลักก็จะมีทั้งหมด256ตัวนะครับจากนั้นนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับใช้มุกเดิมก็คือใช้ inn จากนั้นก็จะฟีดไปหาความน่าจะเป็นที่คาแรคเตอร์ตัวแรกเนี่ยนะครับเราก็จะเทรนมันด้วยนะครับประโยคนะครับประโยคแต่เวลาเราฟีดไปคราวนี้เนี่ยเราจะฟีดคาแรคเตอร์ไปแล้วหรือเราฟีดตัวอักษรไปแล้วเราจะไม่ฟีดนะครับเราจะไม่ฟีดคำเราจะไม่ฟีดบวชเข้าไปนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัวที่มันจะทำนายนกรีของ INN ตัวนี้นะครับมันก็จะทำนายเป็นคาแรคเตอร์นะครับมันจะไม่ทำนายเป็นบวชนะครับแบบที่บอกนะครับบวชเลเวลนั้นนะครับหลักๆแล้วจะให้ performance ในการนะครับในการ predict นะครับไม่ว่าจะเป็น predict คำของ sequence ไม่ว่าจะทำ predict sequence เนี่ยได้ดีกว่าcharacter เหตุผลก็เพราะว่านะครับคุณสามารถที่จะดู context word เนี่ยมันจะ word เนี่ยมันจะให้ไอ้คำเนี่ยมันจะให้ความหมายมันจะให้ context เนี่ยในบางครั้งเนี่ยได้ดีกว่า character level นะครับเพราะ character level เนี่ย A B C D เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่มีความหมายมันไม่สามารถจะไปลิงก์ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนแรกจากตัวอย่างแรกที่เราคุยกันจำได้ไหมครับว่าไอ้คำว่า pair 2ตัวเนี่ยนะครับไอ้การที่เราจะรู้ว่าไอ้ pair มันเป็นลูกพลับหรือว่ามันจะแปลว่าคู่เนี่ยเราสามารถที่ไปดูคำว่า appleหรือเราไปดูคำว่า salad ได้ถูกไหมฮะในการตัดสินใจฉะนั้นเนี่ยนะครับไอการที่เราจะดูนะครับเป็นคำมันจะให้ information ที่มากกว่าที่เราจะดูไอ character ข้างหน้ามันถูกไหมฮะเพราะ character ที่หน้ามันนี่มันอาจจะเป็น space มันอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันอาจจะไม่ได้สื่อบ่งบอกอะไรถึงคำว่าลูกพับมันไม่ได้บอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วลูกพับถ้าเกิดมันใกล้กับ apple เนี่ยไอคำว่าถ้าเกิดออกเสียงคำว่าแพรถ้าเกิดใกล้กับ Apple เนี่ยมันควรจะเป็น P-E-A-R มันไม่ใช่ P-A-I-R ใช่ไหมครับไอตัวนี้คือทำไมเนี่ย Word นะครับ Word เนี่ยมันถึงให้ผลนะครับ performance ในเชิงของ language modeling ที่ดีกว่าไอตัว character level นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในปัจจุบันนะครับเนื่องจากไอตัว data training set ของเราเนี่ยมันมีเยอะแล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นนะครับ CPU หรือ GPU ของเราเนี่ยมีความซับซ้อนนะครับที่สูงมากขึ้นนะครับทำให้คอมพิวเตอร์ของเรานี้นะครับมีความเร็วสูงมากขึ้นดังนั้นเนี่ยไอตัวแอปพลิเคชันที่ใช้คาแรคเตอร์เลเวลก็มีการถูกนำมาใช้มากขึ้นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับในเลคเชอร์ในโมดูลตัวนี้เนี่ยเวลาเราที่เราพูดถึง language modeling นะครับเราก็จะเน้นไอ้ word เป็นหลักนะครับ word เป็นหลักก็คือเราจะ feed dictionary เข้าไปนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากไอตัว language modeling เนี่ยนะครับนอกจาก music generation เนี่ยนะครับไอตอน ไอ INN เนี่ยนะครับยังสามารถที่เอาไป predict ไอตัวที่วาดรูปก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นปกติเนี่ยการวาดรูปเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการวาดรูปapple หรืออะไรลักษณะเนี้ยนะครับมันจะมีนะครับมันจะมี sequence ของการลากใน2มิติอยู่ใช่ไหมฮะมันจะมีซีเควนต์ในการลาก2มิติอยู่ไม่ว่าคุณจะวาดรูปอะไรหรือคุณต้องการที่จะวาดรูปนกหรืออะไรเงี้ยนะครับนกอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมุติมันคุณให้อินพุตมันเข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณให้มันนะครับเทรนมันนะครับเทรนไอตัว INN เนี่ยนะครับให้มันรู้จักว่าผลสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณสโตรกนะครับวาดไปแบบนี้นะครับไปอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะวาดต่อเจเนเรตต่อให้คุณได้นะครับนั่นก็คือแทนที่ว่าจะนะครับว่าคุณวาดเป็นนกออกมามันก็อาจจะเป็นผลสุดท้ายเนี่ยมันรู้ว่าสโตรกต่อไปน่าจะเป็นนกนะครับว่าจะเป็นนกนะครับมันก็จะวาดมันก็จะต่อวาดนกมาให้คุณนะครับหรือนะครับมันวาดคุณจะวาดอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ต่างจากการ predict ประโยคนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะเป็น2มิตินะครับเป็น2มิติแทนที่มันจะดูว่าโอเคไอ้พิกเซลตัวไหนนะครับหรือสโตรกใน direction ตัวไหนเนี่ยที่มันควรจะทำต่อนะครับแล้วก็ predict ได้นะครับเราลองอันนี้คือ INN language model นะครับที่ apply สำหรับไอตัวนะครับภาษานะครับในการสร้างภาษาการสร้างภาษา speech recognition ก็เทคโนโลยีมันค่อนข้างมาชัวร์พอสมควรนะครับ
เพราะว่าเราเห็นในนะครับแอปพลิเคชันพวกตัวลำโพงของ Amazon นะครับที่คุณสามารถที่จะนะครับพูดไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตัวลำโพงของ Amazon Smart ลำโพงของ Amazon เนี่ยสามารถที่จะนะครับ recognize แล้วก็ตอบคำถามคุณได้หรือแม้กระทั่งไอตัว Google Assistant นะครับเหล่านี้เนี่ยไอตัวนี้ค่อนข้างมาโชว์พอสมควรนะครับในการหมายความว่ามันพัฒนาได้จนถึงขั้นนำไปใช้ได้แล้วนะครับในกรณีของ language modeling นะครับนอกจากนี้นะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับ language ไอการที่เราโชว์นะครับให้เห็นถึงวิธีการทำ soft max ในการเลือกคำหรือเลือกอะไรในกรณีตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่นะครับภาษาหรือประโยคเท่านั้นนะครับแต่ยังนะครับนำไปสู่ไอพวกโน้ตเพลงนะครับแต่ที่อาจารย์บอกนะครับโน้ตเพลงหรือแม้กระทั่งการพรีดิกการวาดรูปนะครับเพราะว่าการวาดรูปเนี่ยก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับมันเป็นซีเควนซ์นะครับคุณจะลงอะไรไปก่อนนะครับคุณจะลงสีลงอะไรไปคุณจะลากสโตรกนี้ไปก่อนไปแล้วก็จากนั้นไปต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะนะครับให้ตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเดาได้แล้วก็สามารถที่จะวาดต่อจากคุณได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูเดโมของ INN แบบที่อาจารย์พูดนะครับลองมาดูนะครับไอตัวนี้นะครับเดโมแรกนะครับก็คือเดโมสเก็ตแบบที่อาจารย์พูดไปนะครับคุณจะเห็นได้ว่านะครับสมมติอาจารย์วาดไอนกมาก่อนหลังจากนั้นไอสีดำตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เราวาดหลังจากนั้นเนี่ยตัว INN มันก็จะวาดต่อไปเพราะว่ามันเดาได้เหมือนกับการแซมปลิ้งนะครับโนเวลนะครับอันนี้เราวาดแคคตัสเราวาดไปนิดนึงนะครับมันก็สามารถที่จะนะครับวาดต่อจากเราได้เห็นไหมครับเพราะว่ามันเจเนเรตนะครับเจเนเรตเหมือนกับตัว INN แบบที่เราบอกนะครับต่อไปถ้าเกิดสมมุติเราต้องการที่ลองดูนะครับจะวาดไอตัวหัวกะโหลกนะครับหัวกะโหลกนะครับสมมติเราจะวาดตัวหัวกะโหลกนะครับเราก็วาดตัวหัวกะโหลกไปจากนั้นเราวาดแค่นี้นะครับตัว INN มันก็จะต่อเพราะว่ามันรู้ว่าหลังจากวาดตัวหัวกะโหลกตัวนี้ไปแล้วนะครับมันจะไปในรูปแบบไหนนะครับมันก็จะเดาบนพื้นฐานของตัว softmax นะครับไอตัวนี้ก็ตัวอย่างนะครับตัวอย่างของไอตัว INN เรามาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับอันนี้คือตัว sketch recognition นะครับก็คือมันจะดูว่านะครับเราจะดูว่าสิ่งที่เราวาดเนี่ยนะครับสิ่งที่เราวาดเนี่ยเรากำลังวาดอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติเราวาดมือนะครับถ้าเกิดเราวาดหรือว่าเราวาดนิ้วนะครับมันก็จะเดาได้ว่าโอเคถ้าเกิดเจเนเรตออริจินี่ออกมามันก็จะเป็นนิ้วเห็นไหมฮะมันก็จะบอกว่าเป็นแฮนด์นะครับเป็นนิ้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือนะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือตัวอย่างของการเจเนเรตนะครับตัวโชแปงนะครับตัวโชแปงมิวสิกนะครับไอตัวนี้มันก็จะเป็นใช้ INN นะครับในการที่จะเจเนเรตนะครับมิวสิกของที่เป็นสไตล์ของโชแปงมานะครับซึ่งหลักการก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากนะครับการใส่การให้มันถ่ายประโยคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเราเพียงแต่ว่าใส่ไอตัวโน้ตเพลงเข้าไปนะครับแล้วจากนั้นก็ให้มันเจเนเรตโน้ตเพลงออกมานะครับบนพื้นฐานของสไตล์ของโชแปงฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเทรนมันด้วยนะครับตัวโน้ตของโชแปงนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ตัว INN นะครับที่ใช้สำหรับ language modeling แต่แบบที่อาจารย์บอกนะครับมันไม่ได้จำกัดคอนเซ็ปต์ของ language modeling นั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในแนวของภาษาเท่านั้นนะครับเนื่องมาจากว่ามันสามเพราะว่าเพลงเนี่ยมันก็มีแกรมม่าของเพลงถูกไหมฮะเพลงมันก็มีสไตล์มีแกรมม่าของเพลงการเขียนหนังสือสไตล์เชกสเปียร์ก็มีแกรมม่าหรือสไตล์ของเชกสเปียร์ใช่ไหมฮะขณะเดียวกันการวาดรูปก็มีสไตล์ของการโศกมือของแต่ละคนฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเทรนนะครับเน็ตเวิร์กไปเนี่ยนะครับโดยการใช้ INN แบบซีเควนซ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนะครับบอกมันได้ว่านะครับให้มันเจเนเรตออกมาเนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะครับมันก็จะสุ่มเจเนเรตออกมานะครับเพลงก็จะออกมาสไตล์นะครับสไตล์โชแปงสไตล์โมซาร์ทแสดงอะไรให้คุณนะครับโอเคนะครับไอ้ตัวนี้คือ
นะครับตัวนะครับตัวอย่างของนะครับเดโมนะครับของตัวนะครับ sequence modeling นะครับโอเคครับเลคเชอร์ย่อยนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ